สวัสดีตอนเช้าๆครับเช้านี้ครับเช้าวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2566ครับคอกเดือนดอกบัวครับเดือนดอกบัวทีอดีอยู่กับผมเช่นเดิมครับครูหมูครับหลังจากห่างหายไปนานครับไม่ได้มีการอัปเดตช่องอันนี้กลับมาแล้วครับไม่ได้หายไปไหนครับก็ด้วยภารกิจราชการต่างๆนะครับที่ในช่วงจะปิดงบประมาณนะครับเดือนกันยาหลายท่านก็คงรู้ดีก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับต้องขออภัยทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้กลับมาครับพร้อมกับเสียงงอแงงอแงนะครับของเด็กๆนะครับเด็กๆลูกสาวดอลล่านะครับเพิ่งคลอดไปเมื่อคืนนี้นะครับได้มา4ตัวครับนะครับเป็นตัวผู้2ตัวเมีย2ครับเป็นตัวผู้2ตัวเมีย2ตัวก็เดี๋ยวค่อยมาดูพัฒนาการอีกสักระยะหนึ่งนะครับตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียก็ยังไม่ได้ดูเช่นกันนะครับได้มา4ครับก็แข็งแรงดีทุกตัวครับตัวโตมากเลยนะครับชุดนี้นะครับตัวโตมากหัวตัวโตเลยครับหัวกลมเหมือนลูกมะพร้าวเลยนะครับท่านใดติดตามอยู่ก็คอยดูพัฒนาการก่อนก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะได้ไม่ได้ตรงเป้านะครับอาจจะไม่ได้ตรงเป้าแต่ก็มาครับมาท่านไม่ได้ถ้าพลาดคอกนี้ก็ติดตามคอกหน้านะครับก็นู่นแหละครับประมาณอีก2เดือนก็จะมีมาอีกประมาณ2คอกครับสำหรับชุดสีสว่างนะครับได้4ตัวนี่ไม่ต้องดูแลอะไรนะครับมากมายในช่วงนี้นะครับเพราะว่าน้ำนมแม่ก็พอแน่นอนครับจริงๆอยู่ในช่วงไม่เกิน7ตัว6ถึง7ตัวนี่กำลังพอดีครับกับสำหรับการเลี้ยงดูนะครับแต่ว่าถ้าเยอะกว่านั้นคนเลี้ยงก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรครับก็คือใครมีเวลาใครแล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละฟาร์มก็แล้วกันนะครับชุดนี้เป็นลูกของแม่ดอลล่านะครับกับเจไดนะครับเจไดหมาสูงอะไรครับสูงมากเลยครับเกือบ28นิ้วแล้วครับตัวนี้นะครับเช้าๆนะครับมีบรรยากาศความน่ารักของเด็กๆนะครับมาฝากอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับก็เนื่องจากว่ายังอยู่ในที่มืดอยู่นะครับถ่ายทำตอนเช้าๆพยายามปรับแสงแล้วนะครับแต่ว่าแสงก็ยังไม่ขึ้นต้องขอไปด้วยนะครับให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนนะครับจะเอาเข้าไปหาแสงนะครับหาแสงสว่างดีๆถ่ายทำให้ได้ชมกันนะครับอันนี้ก็เอามาชมเป็นภาพรวมๆก่อนนะครับเนี่ยดอลล่านี่เป็นขน2ชั้นนะครับส่วนพ่อใจใดเป็นขนกำมะหยี่
นี่ดูแล้วจะมีมาทั้งกัมมะหยี่และสองชันนะครับเดี๋ยวต้องดูกันตอนโตอีกนิดนึงนะครับขอบคุณเสียแจ็คนะครับแจ็คเตานะครับบุตรที่ผงสิงขบุตรสิงคีบุตรนะครับได้ให้ผ้าพลาสติกนะครับมาปูพื้นสำหรับรอคลอดให้หลานไว้งั้นนะครับขอบคุณมากนะครับดีมากนะครับนะครับดีมากเพราะว่าหนึ่งเขาไม่คุยไม่เขี่ยเวลาเขาจะคลอดแล้วก็ลูกสุนัขมันเป็นแผ่นแสลดนี่ครับเห็นไหมครับเป็นแผ่นแสลดเวลาลูกสุนัขคลอดนะครับเท้าของเขาก็อาจจะตกลงไปในรูนะครับที่เป็นแผ่นเอาแผ่นนี้มารองอีกชั้นหนึ่งนะครับการสร้างกรงความอุ่นก็เอาผ้านะครับมาวางทับอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับเป็นพลาสติกดีกว่าผ้ากระสอบครับดีกว่าผ้ากระสอบนะครับท่านใดสนใจก็ลองสอบถามดูนะครับใน Facebook วุฒิพงษ์สิงคีบุตรนะครับเป็นภาษาไทยนะครับสงสัยเขารอพ่อกลับจากโรงพยาบาลนะครับพอดีท้องเสียครับเข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าโรงพยาบาลวันที่5นะครับออกจากโรงพยาบาลวันที่7นะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันที่เป็นวันที่8นะครับเขาคลอดนะครับเขารอพ่ออยู่1วันรอให้พ่อออกจากโรงพยาบาลก็ถ้าหลังอานี่มันเราไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับในตอนเขาคลอดก็แค่ดูประคองดูเขาเฉยๆนะครับตัวไหนที่เลี้ยงลูกเก่งตัวไหนที่คลอดลูกเป็นนะครับก็แค่ดูเฉยๆนะครับเช็ดตัวช่วยบ้างเล็กน้อยนะครับแค่นั้นพอครับเพราะว่าที่เหลือเขาก็จะจัดการเองหมดนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยนะช่วงประมาณ 10-15 วันเนี่ยเขายังไม่ได้กินอาหาร20วันเนี่ยแม่เขาจะจัดการเองหมดแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องให้อะไรมากมายนะครับสิ่งที่ต้องบำรุงก็คืออาหารสำหรับแม่นะครับให้พอเพียงแล้วก็สมบูรณ์ให้กินเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้มีน้ำนมนะครับเพื่อที่จะให้มีน้ำนมมีมาพัฒนาการมาให้ลูกๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้กับแม่เลยนะครับหลังจากคลอดเสร็จก็คือยาบำรุงนะครับระบบสืบพันธุ์นะครับหรือที่รู้จักกันในนามชื่อยาไคโตซานนะครับก่อนฉีดให้เข้าไปนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบนะครับเป็นยาสามัญประจำสุนัขครับประจำบ้านสุนัขนะครับที่ควรมีติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไคโตซานยาแก้อักเสบยาไอวูแม็กนะครับพวกนี้เป็นยาครอบจักรวาลที่ควรที่จะมีไว้ในยาสามัญประจำบ้านหมานะครับหลับแล้วครับหลับทั้งแม่ทั้งลูกให้พ่อดูซิหลับละThank you.
โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข้อแก้มนกบัวนะครับไว้เขามีพัฒนาการกว่านี้ก่อนนะครับจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ